เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed ChannelTrue Vision 691นะครับกับรายการสดเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์นะครับรวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทาง True Vision 691เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.นะครับรวมทั้งทักทายเพื่อนๆใน Facebook Live ด้วยนะครับไลฟ์ด้วยนะครับเราก็ไลฟ์ก็พยายามปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นวันนี้เปลี่ยนกล้องใหม่เลยมัวๆนิดนึงเดี๋ยวลองดูเสียงเสริงชัดไหมแล้วว่ากันใหม่นะครับก็ส่งไลน์ส่งเข้ามาในเฟซด้วยนะครับจะรู้ว่าเสียงชัดไหมจะได้แก้ไขนะครับอ่ะแล้วนะครับนอกจากชมสดนะครับทางช่อง Speed Channel Tuition 691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกครับง่ายๆเลยครับมีโทรศัพท์ขึ้นมายกขึ้นมาเลยครับนะครับก็ไปทาง Facebook นะครับ Speed Channel นะครับ Official ของเรา691นะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางรายการทางช่องนะครับกิจกรรมต่างๆที่เราไปทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็รวมไปถึงอัปเดตข่าวสารทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เช่นเดียวกันอีกช่องทางครับเป็นของ Facebook ของ Speed Rider ซึ่งเป็นทางรายการโดยตรงนะครับแน่นอนครับในเรื่องของรถจักรยานยนต์ทั้งหมดทดสอบรถรีวิวนะครับการขับขี่ออกทริปนะครับการไลฟ์สดกิจกรรมต่างๆที่เราได้รับเชิญจากค่ายรถนะครับเราก็จะมาลงนี้รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารของเกมมอเตอร์สปอร์ตทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับอันนี้ก็แน่นอนครับเรื่องของลิงก์ที่ไปเป็นพันธมิตรของเราลูกค้าเรานะครับสปอนเซอร์ของเราร้านจักรยานยนต์ร้านรถยนต์ร้านซ่อมร้านรายแต่งต่างๆก็มีในนี้รวมไปถึงสามารถที่จะลิงก์ไปในช่องทางที่3ได้ก็คือช่องทางของ YouTube นั่นเองนะครับ YouTube ก็สามารถที่จะชมสดไปพร้อมๆกับที่เราถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้แล้วก็พร้อมๆกับทางFacebook ด้วยครับสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตั้งไม่ได้ใช้ True Vision ก็ดูเราผ่านทาง YouTube เลือกเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งก็ดูสดๆได้รวมทั้งดูย้อนหลังได้แล้วก็ยังสามารถกดหยุดไว้ก่อนไปทำธุระกลับมาดูต่อได้ด้วยไม่กระตุกไม่คาบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนไปดูแต่ต้นก็ได้นะครับหรือจะดูเอาง่ายๆใน Facebook อย่างตอนนี้ที่เราไลฟ์สดไลฟ์สดก็ได้นะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ได้หมดฝากคำถามว่ากันไปทักทายอะไรก็ได้หมดทุกอย่างนะครับครับก่อนอื่นนะครับที่จะเข้าไปเรื่องราวของเนื้อหาสาระที่เราคุยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนที่ดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และซีเทคเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนวันนี้อยู่2คนกับพี่บอมนะครับที่เหลือก็มีธุรกิจไปปะปางกันพี่ตู่อยู่ไหนนะตู่อยู่ขอนแก่นครับอยู่ขอนแก่นเดินทางเมื่อคืนใครอยู่ขอนแก่นก็ไปเจอตลาดอู้ฟู่คุณตู่ได้นะครับที่ตลาดอู้ฟู่คืนนี้ผมตามไปแล้วก็คืนนี้ก๊อฟตามไปตามไปใครอยากเจอเดี๋ยวไปเจอกันที่ขอนแก่นอู้ฟู่นะครับนะครับมาวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนนี้เรียกว่าฮือฮามากนะครับกับการเปิดตัวกิจกรรมต่างๆของรถบิ๊กไบค์ตอนนี้บอกว่าที่เราเกิดไปแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้มีคนจับต้องหรือว่าโซเชียลมันกำลังมาแรงกำลังจ้องรอกันอยู่ใช่รอกันอยู่เลยเขาบอกเขาเปิดชื่อออกมาก่อนแล้วก็เขาก็มองจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าตัวที่เราเอานำมาให้ดูกันเนี่ยเป็นแบบไหนกันนะครับรุ่นอะไรรุ่นอะไรดูวีซีอาร์ให้ดูก่อนไปดูวีซีอาร์ไปดูคลิปกันเรามีสั้นๆมาให้ดูนี่นะครับนะครับนี่เห็นไหมเห็นแล้วใช่ไหมมันก็คือ BMW HP4 Less มีรหัส Less เป็นคาร์บอนตัวละมันตัวเดียวกับที่เปิดในอินเตอร์มอดก่อนไม่ใช่ครับคนละตัวใช่ไหมคนละตัวครับอันนี้มีรหัส Less อยู่ข้างหลังมี Less อยู่ข้างหลังใช่อันนั้นเป็น HP4 ที่เป็นคาร์บอนคาร์บอนธรรมดานะครับเขาก็จะมาเทสในสนามตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนรอมันไม่เห็นรถได้เห็นแต่คนขับเนี่ยดีเอลซีนี่เป็นไงนี่แล้วว่าโชคหน้ามีซับแทงออปชั่นใช่ไหมใช่
ต้องบอกว่า BM เนี่ยนะครับเริ่มได้รับความนิยมตัว SP S1000R แล้วก็มี HP4 มาบ้างประปรายแต่ HP4 นานๆจะมาทีนึงไงไม่ได้มาทุกปีเหมือนมันเป็นไม่มันเป็นรุ่นพิเศษใช่รุ่นพิเศษราคาแพงกว่าปกติใช่ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมจากโรงงานมาตัว HP4 ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ตอนที่เปิดตัวที่เมืองนอกเนี่ยนะเขาให้ราคาตีเป็นเงินไทยอยู่เนี่ย 2,990,000 บาทนี่ราคายังไม่รวมภาษียังไม่รวมเข้าบ้านเราพี่ราคาเปิดตัวให้นู่นเป็นราคา US ด้วยซ้ำไปนะครับออกเป็นราคาเงินปอนด์ประเทศอังกฤษนะครับ 68,000 ปอนด์ประมาณ2ล้าน9ประมาณ3ล้านอ่ะ299อ่ะไม่รู้ว่ามาถึงเมืองไทยจะทะลุไปเท่าไหร่แต่จริงๆตัวนี้จริงๆมันถ้าบอกว่ามันก็ไม่คือมันก็ไม่ใช่ S1000 แบบ R นะไม่ใช่แล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวเหมือนตอนที่ S1000 RR ออกมาแล้วก็เป็นตัว HP4 ใช่เป็นรุ่นพิเศษอันนี้ก็เป็น HP4 Less เลสเลยที่ออกมามันก็จะออกมาสไตล์เดียวกับพวก Ninja H2R ใช่แต่ว่าก็คืออาจจะได้เห็นเค้าโครงของตัว SPA S1000 นั่นแหละ R ใหม่มันก็ต้องมาคล้ายๆประมาณนี้ครับรูปร่างหน้าตาจะประมาณนี้ Honda เขาก็มีตัว Honda RC 213 VS ซึ่งขายทั่วไปราคา8ล้าน7แต่ BM ถ้าเปิดตัว29โอ้โหไม่น่าเกิน4ล้านก็อันนี้ก็คือเป็นตัวพิเศษแล้วว่างั้นเถอะเพราะว่าถ้าเป็นตัวของ Ninja H2 อ่ะ H2R เนี่ยมันก็แค่2ล้านเอาง่ายๆเหมือน R1 กับ R1M อ่ะลักษณะเดียวกันอ่ะตัวพิเศษว่างั้นเถอะแต่ว่า R1M ก็แค่ล้านกว่าบาทแต่ที่ต้นนี่มันยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งนะราคานี่คือราคาต่างประเทศบ้านเราเดี๋ยวว่ากันรับรองมันจะมันยังไงก็แพงกว่าที่ว่าแน่นอนแต่ผมว่าสาวกที่รออยู่น่าจะนะใครที่เป็นสาวกของ BMW เนี่ยให้จำภาพไว้แล้วกันว่ามันหน้าตาประมาณนี้เพราะนั้น S1000 R มันก็ต้องไม่หนีจากนี้เท่าไหร่มาดูสเปคกันดีกว่านะครับเรื่องของเราของสเปคเนี่ยมันมีสเปคบอกนะครับก็บอกว่าตัวนี้นะครับหลังจากที่ค่ายยักษ์ใหญ่ในเยอรมันเนี่ยประกาศผลิตสุดยอดบิ๊กไบค์นะครับจากเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ออกมานะครับก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆ2ล้อทั่วโลกเป็นอย่างมากและไม่นานนี้เองนะครับนี่ครับการเผยโฉมของรถนะครับ ที่มาทดสอบที่เห็นกันล่าสุดเนี่ยนะครับสาวกทั่วโลกเฝ้าคอยกันมานานกับ BMW นะครับ HP4 Less Carbon Fiber Frame นะครับก็บอกว่าซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลกที่งานออโต้เซี่ยงไฮ้นะครับที่ประเทศจีนจุดเด่นนะครับของรถก็คือตัวเฟรมที่บอกไปเมื่อกี้จะมีภาพแวบๆมันละเฟรมเป็นคาร์บอนน้ำหนักอยู่แค่ 7.8 กิโลโอ้ว่าเลยเบาเลยฮะโอ้โหเบามากพี่แล้วกี่แรงมาต่อน้ำหนักเป็นไงนี่พร้อมลบเลยนะเนี่ยรถมาพร้อมแข่งเลยเนี่ยบนถนนจะมีที่ให้วิ่งขึ้นมาบนรถนะครับนอกจากในส่วนของล้อที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วเมื่อกี้เนี่ยนะฮะตัววงล้อเนี่ยวงล้อแม็กเนี่ยก็เป็นเฟรมทั้งล้อคาร์บอนไฟเบอร์ใช่น้ำหนักเบากว่าอัลลอยจริงๆของเดิมเนี่ยถึง 30% นะครับและทาง BM เองก็ได้เองได้กล่าวตัวว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับระบบเบรกระบบช่วงล่างในส่วนของล้อที่เป็นคาร์บอนนะครับก็มีน้ำหนักน้อยกว่าด้วยการทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ช่วงล่างเทคโนโลยีหยิบยกมาจากรถซูเปอร์ไบค์คือรถแข่งจากเวอร์ซูไบค์นั่นแหละนะครับเป็นเทคโนโลยีที่สอดแทรกลงมานะแล้วก็ในส่วนของ BM นะครับที่เลือกชูโรงเจ้าตัว HP4 Less เนี่ยนะครับตั้งแต่เป็นรถโปรโตไทป์เลยนะเป็นรถต้นแบบเลยนะโปรโตไทป์อ่ะนะครับแล้วก็คือการใช้คาร์บอนเป็นวัสดุหลักทั้งคันเลยโอ้โหจะเบาไปไหนเนี่ยนะครับยันล้อยันเฟรมยันทุกอย่างที่สามารถที่จะเป็นไฟเบอร์ได้แม้แต่ตัวแฟลิกต่างๆก็เป็นไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับก็เรียกว่าลดน้ำหนักจากเดิมได้ถึง33กิโลโอ้โหเด็กคนนึงเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของรูปแบบอะไรเนี่ยแบบเติมของเหลวของ S1000R รุ่นมาตรฐานโฉมก็อยู่ที่204กิโลกรัมนะครับเติมน้ำมันเต็มถังว่างั้นใช่ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการลดให้เบาลงนะครับรวมน้ำหนักแล้วตัวนี้เหลือแค่ 171.4 กิโลแล้วแรงม้าเท่าไหร่อ่ะแรงม้าอยู่ที่215แรงม้าโอ้โหแรงม้าเฉลี่ยต่อน้ำหนักเนี่ยโอ้โหพี่ตัวนึงไม่ถึงกิโลอ่ะวิ่งกันวิ่งกันชุดอ่ะจะเอารถอยู่ไหมเนี่ยบอกเป็นเครื่องแบบ4สูบเรียงนะครับแล้วก็มีแรงบิดสูงสุดที่120นิวตันเมตรนะครับที่ 10,000 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็บอกที่ว่าที่บอกว่าเป็นการถ่ายทอด DNA มาจากรถเวอร์ซูเปอร์ไบค์นั่นเองนะครับทอยเสียคาร์บอนบิกแบบฟูลซิสเต็มนะครับส่งผ่านอัตราทดเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์วิกชิปนั่นแหละฮะแล้วก็มีแอสเซทชิปแอสซิสโปนะครับเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องใช้คลัตช์นะครับไดนามิกแท็กชั่นคอนโทรลสามารถปรับได้ถึง15ระดับโอ้โหนี่ที่ยิบเลยนะครับเท่านี้ยังไม่พอครับมีแลนด์คอนโทรลวิลลี่คอนโทรลนะครับพิสเลนลิมิเต็ด
เอลิมิเตอร์นะครับคำพิเรนคือว่าควบคุมความเร็วตอนที่เข้าพิทไงใช่ความเร็วเข้าพิทนี่มันรถแข่งมันไม่ใช่รถบ้านอ่ะก็รหัสเขาไงที่โฟล์เลสอยู่แล้วเขาบอกอยู่ครับโอ้โหนี่ไงตัวซับเฟรมหลังติดๆนึงนะครับแล้วก็ครับหน้าจอแสดงผลแบบ 2D ที่สามารถเก็บล็อก data ได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยโชคด้านหน้าเป็นเออร์ลินนะครับส่วนโชคหลังก็เป็นเออร์ลินเช่นเดียวกันนะครับแบบมีซับแทงแล้วตัวนี้นะครับหลังจากที่ตัวของคาวาออกมาก่อนแล้วก็ยามาฮ่าออกมาก็ตามมาด้วย BMW นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดจานเบรกเป็นของ Mambo นะครับเป็นใช้ Mambo GP4 RP นะครับพร้อมจานเบรกแบบ T Type ขนาด320มิลทั้งด้านหน้านะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วรถตัวนี้นะครับถูกผลิตเพียงแค่750คันเท่านั้นอย่างราคาที่บอกไปนะครับ 68,000 ปอนด์คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 2.99 ล้านบาทยังไม่รวมภาษีนำเข้านะที่บอกไปก็ต้องไปติดตามดูว่าพอเข้ามาในบ้านเราแล้วเนี่ยนะครับราคามันจะดีดไปถึงไหนแต่ดูแล้วมันหล่อมากต้องรอดูต้องรอดูหูคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันเฟรมนี่แค่7โล 7.8 โลนี่ยกกันแบบเบาหวิวเลยนะเบาจักรยานนะเฟรมอ่ะแต่นี้จักรยานปั่นเนี่ยยังหนักกว่านี่เลยอ่ะก็ว่ากันไปเอามาฝากคุณผู้ชมให้ได้ดูกันใช่ตัวนี้เป็นกระแสที่ดังมากนะตอนนี้ในหน้าเพจใครที่ชื่นชอบเรื่องของซุปเปอร์ไบค์รถบิ๊กไบค์ต่างๆผมเชื่อได้ว่าหน้าเพจทุกคนต้องมีแน่นอนนะครับก็ฝากกันไว้อีกหนึ่งรุ่นแล้วกันแต่ไม่รู้จะเข้าไทยเมื่อไหร่นะก็รอกันแล้วกันก็อยากเห็นเหมือนกันอยากทดสอบด้วยใครซื้อมาขอผมทดสอบนะจะมีต้องรอดูแต่เชื่อว่ามันมาเมืองไทยแน่พี่เมื่อวานนี้ต้องมีคนที่สนามช้างคนไทยใจถึงต้องมีสั่งมาบ้าง AP Honda กับ Big Wing เขาให้สื่อไปเทสที่สนามช้างเทสตัว RS Honda 213 213 VS ที่คันละ8ล้านน่ะ8ล้าน7ขึ้นไปคล่อมคงขาเขอสั่นหมดแล้วเขาไปเทสกันเมื่อวานแล้วเออผมนี่ไม่ได้ไปแล้วมีใครผมส่งตัวแทนไปมีใครใส่เต็มมั้ยผมไม่รู้เหมือนกันแต่เขาแต่ว่าก็เขาก็มีบอกว่าไม่ล้มนะรู้สึกจะไม่มีใครล้มเขาคือไม่กล้าล้มไม่กล้าล้มยังไงต้องตัวถ้าล้มก็ต้องตัวรองรถไปนะครับหูแปดล้านให้เทสนี่ถ้าใครซื้อต้องบอกว่าใจถึงมากเลยเจ้าของคงยืนดูตาปิดๆอยู่เลยตัวอาวันแค่ล้านอาวันเองยังแค่ล้านกว่าล้านกว่านี่มันแปดล้านแปดล้านเจ็ดนะครับคนลุกบอกว่าคนลุกดิพี่อยากผมก็อยากสัมผัสมากไม่เดี๋ยวต้องขอสัมผัสนอกรอบได้นะครับว่ากันไปอ่ะประมาณนี้ก่อนเบรกนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของแว่นตาครับกับฟาโรว่าแล้วก็จิโอวานนี่นะครับต้องบอกว่าแว่นตาทั้งสองรุ่นนี้เหมาะสำหรับไบเกอร์เป็นอย่างยิ่งนะครับเลนส์ถอดเปลี่ยนได้นะครับลองใช้แล้วมันเวิร์กก็เลยทำราคามาฝากคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะจับจองเป็นเจ้าของก็โทรเข้ามาสั่งซื้อสั่งจองกันได้เลยนะครับไปดูสกู๊ปดีๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์แล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหัดตอนกลางวันเนี่ยอย่างเงี้ยเราพกไปเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดเป็นสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายนายหมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไปหนึ่งชุดนี่นะฮะตัวประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่นสองอันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะ
ที่เราใส่ไว้ให้ดูแล้วที่สำคัญก็ polarize ตัวนี้ต้องบอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับ ทีโอวานี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็ นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถขอบเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนลงมาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0641414004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อมาครับ